ช่วงทำงานมาสัก20-30ปีเนี่ยรู้สึกมีแต่ความทุกข์แต่พอกลับมาอยู่ได้สักปีโอ้โหที่นี่นะหนึ่งคืออากาศดีมากอากาศเย็นสบายทั้งปียิ่งเรามีป่าขึ้นฟากนู้นอุทยานมีแหละอากาศสุดยอดที่นี่คือทำน้อยๆแต่ทำให้ปราณีทำให้มันดีอ่ะเราไม่ต้องไปหวังแบบโหการรวยฮะทำแล้วมีความสุขทำแล้วอยู่ให้ได้ตรงเนี้ยไม่ใช่ทำแบบเร่ร่อนไปเรื่อยแล้วก็กลายเป็นจำเลยของสังคมถึงไหนคนเขาก็บ่นเขาก็ว่าถึงนั่นมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจจะทำและเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องสัตว์ของก็เลยเห็นว่าเออถ้าอย่างนั้นของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์พระราชาเนี่ยเราก็สามารถเรียกก็เนี่ยเราจัดการที่ดินของเราแบบทฤษฎีใหม่หรือว่าตามแนวคิดของสัตว์พระราชามันก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่เราก็เลยเอาสิ่งที่เป็นหลักการสิ่งที่เป็นหลักกับสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่มีการพูดถึงในประเด็นของศาสตร์พระราชาเนี่ยก็เอามาดูมันก็ทำให้เราเห็นว่าเออมันมีความยากง่ายหรือว่ามีความสอดคล้องยังไงที่เราจะทำได้ซึ่งถ้าเรายึดตามแนวนั้นมันก็สามารถทำไปได้อันนี้ก็เป็นผลจากการที่เราปรับพื้นที่ออกมาเป็นขั้นบันไดซึ่งประโยชน์ที่เห็นในขณะนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยมันช่วยดักตะกอนน้ำช่วยดักโคลนต่างๆนะฮะไม่ให้มันไหลชะล้างหน้าดินทำให้ดินเนี่ยเสื่อมจะเห็นว่าไอ้แต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะดักเอาไว้แล้วความเป็นพื้นราบของมันตรงนี้มันทำให้หน้าดินบริเวณนี้นะฮะมันก็มีแต่จะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นและจะไม่มีการไหลลงไปหน้าดินจะไม่ถูกชะมันก็ส่งผลให้น้ำที่เป็นน้ำห้วยเนี่ยไม่ต้องขุ่นไม่ต้องมีตะกอนที่ถูกชะล้างจากบริเวณนี้ลงไปก็ช่วยดักตรงนี้อีกด้านหนึ่งทำให้คลองของไอ้ห้วยของเราเนี่ยเป็นห้วยน้ำที่ใสผมเชื่อว่ามีคนอยากทำเยอะยิ่งคนรุ่นหลังเนี่ยที่เขามองเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่แล้วมองเห็นว่ามันดีเขาอยากทำเพียงแต่ว่าไม่พร้อมทั้งเงินไม่พร้อมทั้งพื้นที่หรือว่าไม่พร้อมทั้งความรู้เช่นกันการทำแบบนี้คือทางออกของการเกษตรบนที่สูงในอนาคตหนึ่งก็คือจัดการลักษณะขั้นบันไดสองเนี่ยอาจจะทำลักษณะของโรงเรือนเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนักแล้วก็ผลิตให้หลากหลายอ่ะซึ่งศักยภาพบ้านเรามันมีถนนมีตลาดรองรับพอสมควรมันสามารถทำได้โดยใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็มันสามารถจะหากินได้ยาวๆยั่งยืนถ้าในภาพรวมถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พี่น้องที่นี่เนี่ยทำเป็นขั้นบันไดทั้งหมดเนี่ยภาพที่เห็นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยนาขั้นบันไดแล้วก็จะลดความสูญเสียของหน้าดินนะจะช่วยในเรื่องของระบบสิ่งแวดล้อมเพราะถ้าว่าเราทำตามแนวคิดเนี่ยพื้นที่ป่าจะเพิ่มขึ้นนะน้ำจะใสผู้คนที่เดินทางผ่านจากพิษณุโลกไปหล่มสักหรือจากหล่มสักลงไปพิษณุโลกเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางหลักตรงนี้เขาจะเห็นถ้าเขาเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีนาขั้นบันไดลักษณะสวยงามอย่างเนี้ยผมก็มีความเชื่อว่าเขาต้องแวะเที่ยวชม
หรือเขาต้องแวะมาเพราะงั้นการทำนาขั้นบันไดมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่ปลูกข้าวนะปลูกผักนะมีบ่อน้ำนะแต่มันหมายความว่าคุณจะต้องคอยต้อนรับผู้ที่จะมาเยี่ยมคุณไม่ว่าจะมาโดยวัตถุประสงค์ใดอาจจะมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนนะมาหาซื้อมาจับจ่ายหรือมาเที่ยวชม